สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการสอนแทงหยวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานแทงหยวกนะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินคำว่าแทงหยวกมาบ้างนะครับก็จะมาพูดถึงศิลปะแขนงนี้นะครับซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมคู่กับชาติไทยของเรานะครับมาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบันนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อว่านายกรันกรภักดีนะครับหรือว่าในวงการหรือว่าในบรรดาผู้ที่เคยเรียนแทงหยวกกับผมก็จะเรียกผมว่าครูแว็กนะครับหรืออาจารย์แว็กก็แล้วแต่นะครับท่านจะเรียกอะไรก็ได้นะครับก็ผมนะครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่กรมอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่11นครราชสีมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะครับหน้าที่ก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานแทงหยวกโดยตรงนะครับก็ที่ทำคลิปนี้นะครับก็ตั้งใจว่าจะทำให้เป็นคลิปวิดีโอที่สามารถนะครับถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการแทงหยวกที่ผมมีอยู่นะครับให้กับท่านผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแทงหยวกนะครับให้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นนะครับครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องการแทงหยวกนั้นนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็ถ้าในระบบการศึกษานะครับท่านก็จะต้องไปเรียนในสถาบันที่มีการสอนเช่นโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายหรือว่าโรงเรียนวังชายนะครับก็จะมีการสอนเรื่องการแทงหยวกอยู่นะครับก่อนอื่นผมก็จะมาพูดถึงความเป็นมาของผมนะครับที่ทำให้ได้มาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกเนี้ยให้ทุกท่านได้ฟังนะครับโดยเริ่มต้นจากตั้งแต่สมัยที่ผมยังบวชอยู่นะครับบวชอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ในยุคนั้นนะครับก็มีพระหรือว่ามีหลวงพ่อนะครับรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมรุ้งนะครับท่านได้มรณภาพแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็กำหนดที่จะพระราชทานเพลิงนะครับก็เลยนึกถึงเรื่องการแทงหยวกนะครับว่าทำไงจะให้มีการแทงหยวกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อนะครับทางท่านเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมยุทธนะครับก็คือท่านพระครูวินัยธรนิรวัตรโชติวโรนะครับเลขานุการของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะนะครับที่อยู่ในฝ่ายดำเนินการจัดงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อสวัยก็จึงได้ชักชวนผมนะครับแล้วก็คณะอีกประมาณ 4-5 ท่านนะครับไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกที่จังหวัดอ่างทองนะครับผมไปเรียนกับครูสุรเดชเดชคงนะครับที่บ้านโพทองอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งท่านเป็นครูที่มีความชำนาญหรือว่าเป็นครูภูมิปัญญาในเรื่องของการแทงหยวกนะครับในสกุลช่างอ่างทองผมไปเรียนอยู่กับครูสุรเดชที่บ้านของครูเลยนะครับเป็นเวลา2วันนะครับหลังจากนั้นพอได้รู้เกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของการแทงหยวกนะครับผมก็กลับมาฝึกฝนด้วยตนเองจนกระทั่งได้เริ่มทำครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อสวัยตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ทำมาเรื่อยๆนะครับพอทำเป็นแล้วก็เริ่มโดนใช้งานมาเรื่อยๆนะครับจนผมลาศิกขามานะครับก็ออกมาก็มาสอบบรรจุนะครับเป็นพนักงานราชการในกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแล้วก็สอบบรรจุเป็นข้าราชการนะครับ
ผมก็เอาวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกนะครับไปใช้ในการสอบไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะครับในรอบพนักงานราชการนี้ผมเอาต้นกล้วยนะครับไปแทงให้กรรมการดูนะครับที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เลยทำให้ผมสอบติดนะครับพนักงานราชการแล้วก็สอบติดข้าราชการตามลำดับนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องการแทงหยวกนะครับการแทงหยวกนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการนำหยวกกล้วยนะครับหรือว่ากาบกล้วยเนี่ยมาแทงมาฉลุให้เกิดลวดลายนะครับเพื่อใช้ในการประดับตกแต่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวนะครับไม่ใช่ประดับสิ่งถาวรนะครับเพราะว่าหยวกกล้วยนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นนะครับก็คือเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับมีอายุการใช้งานสั้นย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณนะครับน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับแต่ชัดเจนมากขึ้นในสมัยอยุธยานะครับมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็สันนิษฐานว่าอะไรที่มีในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับในสมัยก่อนการแทงหยวกเนี่ยครับเขาจะเอาไปประดับสถานที่ปลูกสร้างชั่วคราวเช่นเบญจาหรือว่ามณฑปนะครับชั่วคราวใช้ในพิธีกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแก่เจ็บตายของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรือว่าเป็นงานอวมงคลนะครับในสมัยโบราณนะครับในงานมงคลก็ได้แก่งานโกนจุกนะครับเด็กสมัยก่อนก็จะไว้จุกนะครับพออายุครบเกณฑ์นะครับครอบครัวก็จะจัดให้มีการจัดงานนะครับโกนจุกนะก็จะมีการตั้งเบญจานะครับก็มีการแทงหยวกประดับตกแต่งนะครับมีรูปภาพอ้างอิงมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเราก็จะคนส่วนมากจะเข้าใจว่างานแทงหยวกนั้นใช้เฉพาะในงานอวมงคลหรือว่างานศพนะครับซึ่งไม่จริงนะครับก็งานแทงหยวกนั้นใช้มาในงานมงคลด้วยงานอวมงคลด้วยนะครับงานมงคลก็ได้ไงงานโกนจุกงานส่งน้ำพระในภาคใต้ปัจจุบันนะครับเขตจังหวัดสงขลาพัทลุงนะครับก็มีการแทงหยวกประดับเบญจาสำหรับสระหัวนาคในงานบวชนาคนะครับเป็นต้นในงานส่งน้ำพระนะครับทางภาคกลางนะครับเคยมีรูปภาพผมเคยเจอรูปภาพนะครับงานส่งน้ำพระนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับงานส่งน้ำพระเวลาทำบุญอายุวัฒนมงคลหรือว่าฉลองสมณศักดิ์ฉลองพัดยศต่างๆก็จะมีการตั้งเบญจาหรือว่าตั้งซุ้มนะครับประดับหยวกกล้วยนะครับที่แทงฉลุลายเนี่ยประดับตกแต่งเป็นมณฑลพิธีเป็นสถานที่ประกอบพิธีส่งน้ำพระเนี่ยครับแล้วก็ในทางจังหวัดหนองคายก็จะมีการทำผาศาสตร์หรือว่าปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งหรือว่าปราสาทที่ประดับด้วยหยวกกล้วยแล้วก็ประดับด้วยดอกผึ้งหรือว่าดอกเทียนไขนะครับเทียนขี้ผึ้งนะครับดอกขี้ผึ้งก็ประดับเพื่อที่จะเป็นการถวายบูชานะครับเป็นพุทธบูชาบ้างหรือว่าทำเป็นปราสาทเพื่อที่จะอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเป็นต้นเราก็จะเห็นในทางจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จะมีทางอุบลนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องปราสาทผึ้งนะครับก็เป็นช่างพื้นถิ่นนะครับสำหรับช่างแทงหยวกในปัจจุบันเนี่ยครับที่ยังมีอยู่มีการสืบทอดอยู่นะครับมาถึงปัจจุบันนะครับก็มีหลายๆที่นะครับก็ที่ยังมีการสืบทอดอยู่นะครับในภาคกลางก็มีแทบทุกจังหวัดนะครับในกรุงเทพก็มีนะครับในกลุ่มช่างที่เท่าที่ผมรู้จักนะครับก็มีกลุ่มช่างวัดจำปาชุมชนวัดจำปานะครับแล้วก็มีทางบางลำพู
นะครับที่เป็นช่างอยู่ในกรุงเทพแล้วก็จะในกรุงเทพก็จะมีช่างที่ทำงานอยู่ในสำนักพระราชวังเรียกว่าช่างราชสำนักนะครับแล้วก็ในจังหวัดต่างๆนะครับก็จะมีจังหวัดอ่างทองนะครับที่เป็นกลุ่มหลักๆนะครับช่างอยู่ในกลุ่มจังหวัดอยุธยานะครับซึ่งอยุธยานั้นก็จะมีกลุ่มเมนลอยนะครับเยอะนะครับแล้วก็เมนลอยก็จะคู่กับเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกด้วยนะครับมีเยอะนะครับในที่อยุธยาแล้วก็มีจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีชื่อเสียงมากนะครับเนื่องจากกลุ่มช่างของจังหวัดเพชรบุรีนั้นได้มีโอกาสเข้าถวายงานในการถวายเพลิงพระศพของเจ้านายนะครับของพระราชวงศ์องค์สำคัญตั้งแต่สมเด็จย่านะครับเป็นต้นมาตั้งแต่สมเด็จพระพี่นางสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับเรื่อยมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะมีกลุ่มช่างเพชรบุรีที่มีโอกาสได้เข้าถวายงานในราชสำนักบ่อยครั้งมากกว่ากลุ่มช่างกลุ่มอื่นนะครับซึ่งครูช่างที่สำคัญของเพชรบุรีที่ได้ล่วงลับไปแล้วก็คือคุณครูประสมสุสุทธินะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีครอบครัวสุสุทธินะครับซึ่งเป็นลูกหลานของครูประสมได้สืบทอดเกี่ยวกับเรื่องการแทงหยวกของสกุลช่างเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะมีในโซนภาคใต้นะครับก็จะมีกลุ่มจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับในภาคใต้เขาก็จะแทงประดับเรือพระหรือว่าในเทศกาลชักพระนะครับที่สงขลานั้นก็จะมีเรื่องการแทงหยวกประดับรถหรือว่าเรือพระนะครับแล้วก็มีทางภาคอีสานนะครับก็มีหนองคายนะครับมีเยอะๆหน่อยก็มีหนองคายนะครับที่มีเยอะที่สุดในภาคอีสานนะครับกลุ่มช่างหนองคายแล้วก็มีทางอุบลสารคามมีทุกแทบทุกจังหวัดนะครับบุรีรัมย์ก็มีนะครับเท่าที่ผมสืบมาก็มีช่างพื้นถิ่นเยอะนะครับโคราชก็มีช่างพื้นถิ่นก็สรุปง่ายๆก็คือช่างแทงหยวกเนี่ยมีแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับถ้าจะหาได้น้อยหน่อยก็จะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ไม่ค่อยได้เห็นในอดีตนะครับในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็มีคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการแทงหยวกก็จะมีนะครับในปัจจุบันยิ่งปัจจุบันนะครับมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยก็มีคนที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างแทงหยวกที่ฝึกหัดไปนะครับหรือว่าเป็นมาแต่เดิมนี่ก็จะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งงานช่างแทงหยวกก็ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็มีในประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นฝั่งประเทศลาวก็มีนะครับเวลามีงานบุญงานนมัสการพระธาตุหลวงที่เวียงจันทร์ก็จะมีการแทงหยวกนะครับเป็นประสาทพึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมกับภาคอีสานอยู่แล้วนะครับก็มีการทำประสาทพึ่งไปบูชาพระธาตุนะครับหรือแม้แต่ในประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศกัมพูชานะครับก็จะมีเรื่องของการแทงหยวกนะครับด้วยนะครับทั้งงานศพงานมงคลงานอาวะมงคลนะครับในกัมพูชาก็มีศิลปะการแทงหยวกก็คงไม่ดราม่าอะไรกันนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะร่วมในภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็จะมีไม่ใช่แค่ในศาสนาพุทธหรือว่าชาวพุทธอย่างเดียวงานแทงหยวกก็จะมีในกลุ่มของชาวมุสลิมด้วยทางภาคใต้นะครับเช่นพิธีการคลิปนะเท่าที่ผมเห็นมาแต่ผมก็จำชื่อพิธีการที่จริงๆไม่ได้นะครับแต่เคยเห็นภาพนะครับว่ามีการแทงหยวกประดับในพิธีกรรมด้วยซึ่งรูปแบบก็จะเป็นไปในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมนะครับในคลิปต่อไปผมก็จะสอนเรื่องการแทงหยวกในรูปแบบที่ผมทำอยู่นะครับซึ่งผมแม้ว่าผมจะเรียนมาจากครูบาอาจารย์ของสกุลช่างอ่างทองแต่ก็มีหลายๆอย่าง
นะครับมีบางทริคบางเทคนิคที่ผมมาประยุกต์มาทำในรูปแบบของผมเองด้วยนะครับแต่แพทเทิร์นหลักหรือว่าหัวใจหลักของงานแทงหยวกรูปแบบหลักๆนั้นแต่ละสกุลช่างแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับลายพื้นฐานของทุกสกุลช่างก็จะมีลายพื้นฐานที่แทบจะว่าเหมือนกันทุกสกุลช่างก็ว่าได้นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับได้ช่วยกดติดตามนะครับผมจะพยายามทำคลิปวิดีโอโดยจะแบ่งเป็นบทเรียนต่างๆมาแนะนำให้กับทุกท่านนะครับได้ติดตามได้ฟังนะครับได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแบบไม่มีกั๊กนะครับซึ่งอาจจะไม่ถูกหลักตามหลักวิชาการหลักการศิลปะนะครับผมก็จะสอนในแบบที่ผมทำนะครับแน่นอนว่าท่านจะเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือจะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าไปใช้ในงานอนุรักษ์ในงานส่งเสริมไปเผยแพร่ต่อก็ได้นะครับได้แน่นอนนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับให้ท่านได้กดติดตาม Channel ของตะแวก Channel ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าจะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับกดกระดิ่งไว้จะได้รับการแจ้งเตือนว่าเมื่อผมทำ EP ใหม่ออกมานะครับท่านจะได้ไม่ตกบทเรียนนะครับหรือว่าได้ตามทันด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจของผมด้วยนะครับคือเพจกลุ่มอนุรักษ์งานแทงหยวกบุรีรัมย์นะครับโดยครูแว็กนะครับซึ่งจะอยู่ใน Facebook นะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กอยู่ผมได้ทำเพจเผยแพร่ความรู้เป็นคลิปวิดีโอเป็นรูปภาพนะครับเป็นขั้นตอนต่างๆไว้นะครับก็ขอฝากทุกท่านให้ช่วยกดติดตามทั้ง Channel ใน YouTube และเพจแฟนเพจนะครับใน Facebook ด้วยนะครับก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับติดตาม EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ